มาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้า BTS กันบ้างนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ขอเวลาให้ BTS นั้นติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันคลื่นรบกวนรถไฟฟ้าให้ครบ52ขบวนพร้อมเร่งออกมาตรการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากการใช้บริการค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าระบบรถไฟฟ้า BTS ที่ขัดข้องบ่อยครั้งซึ่งล่าสุดก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้โดยขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข39ขัดข้องตั้งแต่เวลา 7:30 นจากปัญหาการใช้ระบบอัตโนมัติจึงปรับมาใช้ระบบควบคุมด้วยมือหรือว่าเมนวล1ขบวนในสายสีส้มทำให้เกิดความล่าช้าประมาณ5นาทีซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารคลื่นวิทยุที่ได้ใช้งานตามปกตินายอาคมบอกว่าขณะนี้ BTS อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันคลื่นรบกวนที่ยังติดตั้งไม่ครบทั้ง52ขบวนซึ่งทางผู้บริหาร BTS รับปากกับกระทรวงคมนาคมแล้วว่าจะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วกับทาง BTS ตลอดนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนั้นก็เป็นช่วงที่เขาแก้ไขปัญหาในเรื่องของระบบอนุสัญญาณซึ่งเขาเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนใหม่นั้นก็ในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์นั้นก็ยังไม่ครบถ้วนดีซึ่งเขาก็เร่งรัดติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในสุกที่แล้วนะครับมันก็มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของคลื่นวิทยุอย่างที่ทางกสทช.ก็ได้ลงไปตรวจสอบแล้วนะครับก็พบว่ามีการกวนคลื่นกันจริงการกวนคลื่นตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าทาง BTS นั้นก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์ในเรื่องของการป้องกันการขึ้นรบกวนตอนนี้เกือบเสร็จทั้งหมดเขาก็รับปากว่าก็จะเร่งให้เสร็จให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยขึ้นก็จะไม่รบกวนแล้วก็เรื่องการกระตุกหรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็จะลดน้อยลงไปนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกด้วยว่าขณะนี้ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความล่าช้าในการให้บริการนะคะโดยบอกว่าจะมีการชดเชยแบบเฉพาะกลุ่มหรือว่าทั่วไปโดยยอมรับว่ามาตรการชดเชยแบบรายบุคคลอาจดำเนินการได้ยากเพราะว่าผู้โดยสารในแต่ละวันนั้นมีจำนวนมากบางคนเดินทางในวันที่มีปัญหาจริงแต่บางคนอาจไม่ได้เดินทางในวันที่มีปัญหาซึ่งคาดว่าจะสรุปมาตรการได้ในเร็ววันนี้